ทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันใน EMC To The Sky อีกครั้งหนึ่งค่ะตอนแรกมิวเข้าใจว่าเวสโตนนั้นยากแต่ที่จริงไม่ยากเลยค่ะเวสโตนคราฟง่ายมากเพียงแค่มีสีม่วงกับขาวได้แล้วค่ะโอ้โหเราไม่รู้ไงถ้ารู้นี่คราฟไปนานแล้วค่ะวาร์ปเข้ามาในดีเอ็นเราจะตั้งเวสโตนเอาไว้เทเลพอร์ตเข้าออกพื้นที่ตรงนี้ค่ะวางมาเลยแล้วเราก็เขียนดีเอ็นเรียบร้อยเท่านี้วาร์ปเข้าออกใช้แค่เลเวลค่ะคือวาร์ปออกอ่ะไม่เท่าไหร่แต่วาร์ปเข้าอ่ะเราต้องกินเค้กเรื่อยๆใช่ไหมคะก็เลยใช้วิธีนี้ดีกว่าไหนๆก็ตามเลเวลเราก็มีเหลือเฟืออยู่แล้วใช่ไหมแน่นอนจ้านี่ไงแหล่งเลเวลของมิวบูดขึ้นมาด้วยความไว152เลเวลค่ะวาร์ปกันได้แบบเต็มที่ตอนนี้เราไม่อยู่ที่ดีเอ็นแล้วสิ่งที่หนูต้องมาฟาร์มคืออะไรอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยตรงนี้อยู่นะไว้กี่ชิ้นเอ่ย16ค่ะแบบที่ง่ายๆเลยใช่ไหมคะ F3G ดูพื้นที่โหลดค่ะเพราะเราจะบังคับโหลดพื้นที่1ชั้นก็พอแล้วตรงนี้แหละวางสิ่งนี้ไปเลยค่ะแล้วจากนั้นก็ใส่แคทาลิสต์ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มใช่เขาสามารถฟาร์มได้แล้วค่ะนี่คือเสร็จสิ้นแล้วแค่นี้เหรอแค่นี้เลยค่ะแต่ว่านี้เป็นแบบพื้นฐานไงเราจะได้เป็น N capsule ค่ะซึ่ง N capsule ก็คราฟได้3อย่างอุ๊ยได้ช็อกเกอร์ด้วยไม่ต้องไปหาให้ลำบากเอาออกค่ะอันนี้แบบธรรมดา advance เขาบอกว่าเราต้องวาง steel casing ใช่แล้วจากนั้นวาง dimension resource ค่ะแล้วตามด้วยหัวนอนแล้วก็หัวนอนใช่แล้วก็ใส่ตัวN catalyst ค่ะเข้าไปเลยคราวนี้การฟาร์มเราจะได้เป็นแคปซูลแบบแอดวานซ์รอดูค่ะแบบธรรมดาน่ะมันคราฟได้ทรัพยากรน้อยแบบแอดวานซ์ขอบสีฟ้านี่ต่างหากของจริงยอดเยี่ยมค่ะและแน่นอนเนาะค่ะใช่ไหมสิ่งนี้ของที่ต้องมีการเวลาค่ะเราปรับเป็นฟ้าแล้วเรียบร้อยวางลงไปค่ะฟ้าทุกตัวเรียบร้อยเช็คมาแล้วนี่เร่งเวลาสิคะรออะไรเดี๋ยวนะถ้าเร่งเวลาที่เก็บก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมี2กล่องสิคะใช่ไหมอืมกล่องเดียวก็พอวางเลยสายค่ะจะสายก่อนจึ๊บจึ๊บปรับส่งออกปึ๊บนี่ก็ส่งออกค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้สิ่งที่มิวจะได้มาก็คือแคปซูลนั่นเองเรียบร้อยค่ะมาแล้วแคปซูลระดับแอดวานซ์ค่ะเรื่อยๆมาเรียงๆของดีค่ะของดีเนาะนอนน่ารักอ่ะนอน2ตัวแล้วค่ะก็มาเรื่อยๆจะถึงพันแล้วค่ะแป๊บเดียวโอ้โหสุดยอดมากมิววางโต๊ะคราฟมามิวหยิบสิ่งนี้มาค่ะมีโค้งที่เราสามารถใช้สิ่งนี้ในการคราฟได้นี่เลยดราโกเนียมดัตเอ้ยโค้งดีค่ะจริงไหมเขาเป็นโค้งดีที่แบบถ้าเอาไปเผาค่ะเราจะได้เป็นดราโกเนียมอิงก็ตซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องม็อดดราโกเนียมค่ะชุดกรดที่ทรงพลังสุดๆกับบ้านเราเป็นการฟาร์มทรัพยากรที่ไวแท้ๆเมื่อมิวกลับมาจากดีเอ็นมิวจะไปนี่ต่อไหนๆก็ตามใช่ไหมเราได้ตัววางพอร์ทัลมาแล้วไม่ใช่พอร์ทัลค่ะวางเวสโตนตัววาร์ปของเรามาแล้วอ่ะก็วางเลยค่ะอันนี้คือเนเธอร์ตั้งไปค่ะเรียบร้อยเราหยุดเวลาไว้มิวไม่เร่งการทำงานค่ะเพราะว่าได้ทรัพยากรเยอะมากๆเลยเหมือนจะแบบไม่มีอะไรที่จะต้องใช้แล้วก็เลยไม่เร่งนั่นเองเร่งความไวไว้สัก2เครื่องแล้วกันค่ะเพราะว่าเมื่อกี้มันก็ช้าเกินไปเนาะพร้อมกับบ้านเราโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเก็บโอ้ยปกตัวแบบนี้เยอะไม่ได้ค่ะโอ้ยควบคุมการเวลาแล้วเร่งสปีดเมื่อกี้ไปยังช้าอยู่เลยกลับมาบ้านมืดแล้วเอาล่ะทุกคนคะมีบางอย่างที่น่าสนใจค่ะก็คือเจ้าสิ่งนี้ Ender Chestมันน่าจะเป็นรูปแบบวิธีการง่ายๆที่เราสามารถส่งไอเทมข้ามมิติได้นั่นคือสิ่งที่มิวเล็งไว้ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่คิดจะใช้ได้จริงหรือเปล่าไม่แน่ใจ Ender Chest ต้องใช้สีในการควบคุมเขาสีที่เรามีที่ง่ายที่สุดสีแดงค่ะ
หรือจะปรับตรงนี้ให้เป็นสีแดงตรงกลางแล้วกันค่ะแล้วเราก็จะไปดีเอ็นหรือไม่ก็เนเธอร์ตักที่หนึ่งเอาดีเอ็นก่อนแล้วกันเนาะต้องมาลองดูค่ะจะได้รู้วางตรงนี้ไปแล้ววางกล่องค่ะสีแดงเหมือนกันแล้วมิวก็ปรับทรงออกพร้อมกับใส่อัปเกรดเฮ้ยเหมือนไอเทมกระพริบกระพริบกระพริบแปลว่าน่าจะส่งออกไปได้อาจจะเป็นไปได้ก็โดดตรงนี้กลับบ้านก็ได้ไหนดูสิไหนดูสิตรงมาหรือเปล่าน่ะจึ๊บเฮ้ยมาได้เป็นการส่งไอเทมข้ามโลกค่ะข้ามดิเมนชันแบบง่ายๆว้ายอดเยี่ยมจึ๊บล็อกลองค่ะ2,000ไวมากมากกว่านี้ใส่เข้าไปค่ะ2,000 3,000 4,000 5,000เฮ้ยส่งไวใช่แต่ว่าตัวอัปเกรดของเราตอนนี้มันยังเป็นขั้นเนี้ยถ้าอยากให้ดีต้องสูงกว่านี้เนี่ยเท่าไรใช่ไหมคะโอเคต้องทำซะหน่อยแล้วสั่งคราฟดีกว่าสูงกว่านี้สิ่งที่ต้องมีนี่เลยค่ะเนเธอร์ไรท์นั่นเองสั่งคราฟแล้วก็เนเธอร์สแครปก็ต้องสั่งคราฟเหมือนกันใส่ในเครื่องคราฟเอ้ยแล้วก็คราฟรวมครับรวมนอใส่เข้าไปในเครื่องคราฟค่ะทีนี้ตัวอัปเกรดสั่งคราฟซะหน่อยสิระดับเนเธอร์ไรท์อันนี้มี1อันสั่งคราฟ64ได้ไหมเอ๊ะไม่มีรูปแบบธรรมดาค่ะเขาบอกว่ารูปแบบธรรมดาไม่พออัปเกรดไงนี่ไม่ใช่อัปเกรดปั๊มออกมาเลยค่ะแล้วตัวอัปเกรดระดับเนเธอร์ไรท์สั่งคราฟสัก64สตาร์ทแล้วสตาร์ทวืบ16 24 32สี่สิบสี่แปดห้าหกหกสิบสี่เสร็จค่ะอย่างนี้สิไวหน่อยชีวิตค่อยสบายขึ้นมาค่ะเอาล่ะเปลี่ยนตัวเกรดเป็นระดับเนเธอร์ไรท์มาม้าตัวเองอุ้ยลืมเคลมช้างไว้ค่ะไม่ได้บังคับโลสินะไปกันอีกรอบหนึ่งค่ะกินเค้กให้หมดดีกว่าจื๊บกินเค้กให้หมดค่ะลืมเคลมพื้นที่ไว้ก็เลยไม่มีการส่งใช่ไหมน่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะหรือเขาผลิตไม่ทันเฮ้ยทันกด M มาเลยแล้วก็เคลมช้างค่ะช้างนี้เคลมมาแล้วก็ชิปเคลมอีกรอบหนึ่งให้เป็นสีแดงๆบังคับโหลดพื้นที่ค่ะ1ช้างแล้วในโลกนี้เราเคลมได้ยังเคลมแน่นอนค่ะพื้นที่ระบบคอมพิวเตอร์ยังไงมิวก็เคลมแล้วก็บังคับโหลดอยู่ละนี่มาแล้วเห็นไว้อยู่กันต่างมิติแต่ไอเทมมานะนั่นไงคะมาเรื่อยๆแค่เคลมช้างยอดเยี่ยมมากวางท็อปหน่อยดีกว่าคนคะกล่องนี้เป็นส่งไอเทมจากดีเอ็นกล่องนี้ค่ะก็จะเป็นการส่งไอเทมจากเนเธอร์เอาเป็นทางซ้ายมือแล้วกันสีแดงค่ะจากเนเธอร์เราก็ต้องวาร์ปไปเนเธอร์ใช่มีเคลมช้างไว้แล้วยัง F3G ค่ะโอเค1ชั้งตรงนี้พอดีเนาะไม่แน่ใจว่าเคลมหรือยังเคลมเรียบร้อยค่ะเคลม2ชั้งซะด้วยวางกล่องไปแล้วก็วางต่อท่อมาเลยค่ะแน่นอนอัปเกรดระดับเนเธอร์ไรท์แล้วก็ปรับอย่าให้เชื่อมกับอะไรใส่สีแดงทางซ้ายมือค่ะพร้อมที่จะส่งทำไมเหมือนไม่มีการส่งอ๋อเรายังไม่ได้ปรับสีแดงที่เจ้าอินเตอร์เชสสินะที่อยู่ที่บ้านค่ะอันนี้ออกแดงทางซ้ายอ้าวมิวก็ปรับแล้วนี่โอ้ยังไม่ได้บังคับส่งออกใช่ค่ะใส่เข้ามาจื๊บตัวเลขกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยอดเยี่ยมค่ะตอนนี้เราส่งไอเทมจากระบบดิเมนชันต่างมิติเข้ามาใช้ที่โลกปกติของเราแล้วและเพื่อการใช้งานที่ง่ายค่ะก็ต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหม External Storage มาเลยค่ะทีนี้มิวก็จะดึงสายเคเบิลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของเราค่ะคราวนี้แหละไอเทมจากต่างมิติค่ะก็จะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โอ้โหการใช้งานนั้นจะง่ายมากดึงมาเชื่อมกันเรียบร้อยยอดเยี่ยมค่ะตอนนี้เราได้มาเท่าไหร่แล้วเอ่ย 9,000 ค่ะ 9,000 อันนี้ 21,000 ทำไมเจ้านี่ไวกว่าล่ะอ๋อเขาบอกว่าเขามีแบบปั๊มเก็บไว้ไงใช่ค่ะ
แต่ถ้าเรามาดูในนี้นะเราเสิร์ชที่แคปซูลเอ้ย9,000มาถึงค่ะส่วนอันนี้ไม่ต้องสงสัย200,000ค่ะมา20,000แต่ทำไมได้200,000นี่ไงมิวไปหยิบมาถังหนึ่งแล้วค่ะ เก็บไว้ตรงนี้ไม่ใช่ยอดเยี่ยมค่ะแคปซูลมาแล้วครับครับแล้วก็ครับนั่นเลยค่ะครับไปตามที่เขาให้ครับว่าแต่เจ้าปลือกช็อกเกอร์ทำอะไรได้บ้างโอ้โหอย่างเดียวเลยค่ะกล่องนั่นเองและอย่างสุดท้ายค่ะข้อมูลอินโฟเมชันเกี่ยวกับเรื่องของเคออสการ์เดียนค่ะที่เขาบอกว่ามี2เส้นทางในการทำนั่นเองอย่างแรกก็คือไปตีมังกรสุดโหดอย่างที่2ฟาร์มเอาจากผึ้งค่ะแน่นอนวิวจะเลือกเส้นทางผึ้งก่อนเราติ๊กรับรู้ข้อมูลไปแค่นี้ก็ครบบทแล้วใช่ไหมปิดบทนี้ได้หรือยังยังค่ะเขาบอกว่าขาดในเทวาเอ๊ะเด๊ะแต่ไปถึงขาดในเทวาล่ะอืมของหาง่ายให้หยิบใส่ตัวมาเรียบร้อยยอดเยี่ยมค่ะโอ้โหบทของการฟาร์มทรัพยากรจากทุกมิติเสร็จแล้วนะครบหมดเลยยอดมากๆเลยทุกคนคะแค่หมิวกดติ๊กค่ะก็ได้มาอีกแล้วสำเร็จอีกหนึ่งชาปเตอร์ค่ะเป็นคำอธิบายที่บอกว่าวิธีการกินอาหารออโต้นะเราต้องใช้มีทฟีเดอร์ค่ะแค่นั้นก็คือใส่ลิควิดมีทเนื้อบดลงไปก็จะป้อนอาหารที่จะทำให้เราอิ่มได้ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าหมิวไม่ใช้เพราะว่าหมิวมีสิ่งนี้ค่ะนี่ไลฟ์สโตนค่ะก็ป้อนอาหารให้ตลอดเวลากระเป๋าเราค่ะก็มีอัปเกรดป้อนอาหารตลอดเวลาอีกก็แบบตัวนี้แทบไม่ได้กินอาหารแบบเอามือกินค่ะใช้ระบบป้อนออโต้หมดแล้วก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องนั้นค่ะทุกคนคะแล้วมีบางอย่างค่ะในบทแรกสุดที่หมิวยังทำไม่เสร็จสิ่งที่มาพร้อมกับเจ้าพวกเครื่องพวกนี้ค่ะการเผาถ่านโค้กนั่นเองโอ้โหแล้วก็น้ำมันครีโอโซดแต่หมิวยังทำไม่เสร็จค่ะทำไมเราถึงจะไม่เสร็จเกิดอะไรขึ้นคือแบบเราข้ามไปค่ะเอ้านึกว่าจะคราฟแบบนี้ได้ไม่ได้เหรอคราฟแบบนี้ล่ะได้ไหมคะไม่นับให้นี่คือน้ำมันครีโอโซดค่ะจำนวนมากเลยถ้าแบบนี้เขาไม่ยอมให้เราคราฟหมิวก็ต้องเอามาเป็นถังแล้วสินะตักค่ะตักมาปุ๊บปุ๊บใส่แบบนี้ไม่ถูกน่าจะต้องเป็นไม้แพลงธรรมดาค่ะหมิวก็ใส่ไปใช่ถูกต้องค่ะอันนี้คราฟค่ะคราฟไม้สีน้ำตาลของเรามาเลยเรียบร้อยสิ่งที่เขาให้เราทำเป็นเรื่องของกังหันน้ำค่ะกับกังหันลมคือแบบมันคือพลังงานในช่วงเริ่มต้นใช่ไหมแต่มิวไม่ได้ใช้ทั้งคู่ค่ะอืมไม่ได้ใช้ทั้งคู่นะแต่ว่าต้องมานั่งคราฟค่ะเขาบอกว่า9ตัวโอเค8ค่ะอ้าวไม่ครบใบกังหันต้องมากกว่านี้งั้นเราก็คราฟต่อค่ะโอ้มันไม่ได้ใช้9มันใช้แค่8เรียบร้อยค่ะกังหันลมมาแล้วต่อไปกังหันน้ำใช่ไหมได้เลยค่ะ4แล้วก็จัดมากังหันน้ำค่ะก็ได้มาแล้วเช่นกันแต่เควสไม่สำเร็จเลยเขาบอกว่าต้องติดถูกที่เครื่องนี้ก่อนนั่นเองจัดไปค่ะกังหันลมค่ะโอ้โหใหญ่มากแล้วก็กังหันน้ำค่ะตั้งไม่ได้ต้องมีที่เอาไว้เล็งถึงจะตั้งได้อะใหญ่มากใหญ่มากนี่กังหันน้ำก็ใหญ่เช่นเดียวกันโอ้โหเอาไปทำเป็นพลังงานไหมอะไรอย่างนี้ก็คงไม่ได้เท่าไหร่หรอกค่ะหลักๆแล้วอะแต่สวยดีนะหนูว่ามันใหญ่ดีอะอืมใช่ได้ใช่ได้สวยสวยไหนๆก็คราฟมาแล้วค่ะก็ขอใช้งานหน่อยแล้วกันจัดไปสตัมค่ะสตัมโอ้ยวางอะไรไม่ว่าหมิววางอะไรก็ตามเป็นปัญหาแน่นอนเพราะว่าเรามีแบ็คโฮค่ะมิวเปิดแบ็คโฮอยู่นั่นเองเอาออกก่อนนะตัวเองปิดแบ็คโฮค่ะปึ๊บเอาล่ะสตัมจ้าสตัมเลยทิ้งมาเลยอืมรอค่ะทองแดง
เอ๊ะอ้าวตรงนี้ไม่มีพลังงานแล้วค่ะปึ๊บต่อสายมาฉีดพลังงานไหมมีพลังงานมาแล้วค่ะไม่เดี๋ยวนะถ้าตรงนั้นมีพลังงานก็ไม่ต้องต่อข้างบนต่อตรงนี้เลยได้ไหมไม่ได้ไม่นับค่ะไม่นับเหมือนกันต้องต่อขึ้นด้านบนผมอยู่ได้แผ่นทองแดงมาใช่ไหมคะอยู่ก็ต้องมาตัดค่ะเป็นเส้นลวดเส้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็ครับค่ะให้ได้เป็นคอยถูกต้องเลยแล้วจากคอยค่ะอยู่ต้องคราฟต่อเป็นสิ่งนี้คอยแบบอัดบล็อกแล้วอยู่ก็ต้องคราฟต่อให้ได้เป็นนี้เลยค่ะคินติกไดนาโมของที่ต้องใช้ใช่ไหมแน่นอนค่ะกังหันลมกังหันน้ำจะเอาไปตั้งที่ตรงไหนดีคะต้องบอกว่าตั้งแถวๆนี้แหละค่ะมีพื้นที่ว่างที่สุดก็ตรงนี้แหละนะกังหันลมค่ะวางมาเลยหูใหญ่มากถ้าอยากได้พลังงานเราก็ต้องวางคินติกไดนาโมค่ะเอรู้สึกจะผิดด้านต้องวางด้านนี้ใช่น่าจะใช้ได้ค่ะแล้วมิวก็จะวางแท้งพลังงานไปใส่คอนเนคเตอร์ใส่คอนเนคเตอร์เอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนแท้งพลังงานจะทำงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีคอนเนคเตอร์ค่ะพลังงานเข้าใช่ไหมเนี่ยโอ้พลังงานขึ้นเลยได้เลยก็คือได้พลังงานมาใช้ค่ะแต่จากที่เห็นก็คือเขาได้มาแบบน้อยมากถ้าปกติเราจะวางคอนเนคเตอร์แล้วเราวางสายไฟแบบนี้ใช่เป็นไงคะดูพลังงานสินั่นไงพลังงานมาเรื่อยๆค่ะขึ้นทีละนิดทีละนิดแหมก็นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ค่ะกังหันลมที่วางเพื่อความสวยงามมากกว่าพลังงานที่เราจะได้รับก็ดูดีค่ะดูดีเป็นงานตกแต่งเกาะนั่นเองแล้วก็ต่อมากังหันน้ำค่ะแล้วเราก็วางคินติกไดนาโมลงไปเหมือนกันค่ะแล้วก็แทงวางทั้งหมดนี้เลยก็ได้ไหนๆพลังงานก็สามารถเข้าได้ใช่ไหมคะเราจะต้องปล่อยน้ำค่ะปล่อยน้ำมาอันนี้ชิดไปไหมน่าจะชิดไปมิววางกระจกกั้นไว้ค่ะเพื่อที่น้ำจะได้ไม่ไหลออกทีนี้มิวก็จะวางน้ำไปใช่มาละอุ๊ยน้ำกั้นไว้ด้วยอ่ะกั้นไว้ด้วยตรงนี้เฮ้ยได้ค่ะส่วนด้านหลังก็น้ำไหลก็ปิดเหมือนกันค่ะเรียบร้อยนี่คือกังหันน้ำใช่หมุนหมุนปั่นปั่นหมุนหมุนปั่นปั่นแหมเป็นกังหันน้ำที่แบบได้พลังงานใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ใช้พลังงานนี้ให้เกิดประโยชน์ใช่ได้พลังงานค่ะอะไรไวกว่าระหว่างกังหันลมกับกังหันน้ำ6 7 8ทีละร้อยเนาะก็แปลว่ากังหันน้ำไวกว่าค่ะในความรู้สึกนะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีลมหรือเราอาจจะต้องตั้งให้สูงขึ้นใดๆก็ตามเรียบร้อยค่ะเอ๊ะยังเขาบอกว่ายังไม่เสร็จค่ะเหลือตรงนี้ฐานโค้ง27ชิ้นฐานโค้ง27มิวไม่ได้มี27นะมิวมีเยอะค่ะเอาล่ะเอาเข้าตัวเรียบร้อยอีก1บอสค่ะโอ้โหเก็บตกสุดยอดไปเลยเอ๊ะเต็มอ่ะเต็มเต็มแล้วเราก็ไม่ได้เผาแล้วใช่ไหมคะไม่ได้เผาเราก็ไม่ได้ใช้งานอืมงั้นก็เต็มไม่เป็นไรทุกคนคะพาร์ทนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเก็บตกเควสที่เหลืออยู่ตั้ง3บทใช่ไหมยอดเยี่ยมเลยแต่เราต้องบอกค่ะว่าพาร์ทหน้ามาเจอกันเส้นทางสู่มังกรเคโอสในวงเล็บไม่ต้องไปสู้มังกรค่ะเฮ้ยถ้าไม่ต้องไปสู้มังกรก็ดีนะส่วนเวลาที่เราอยากจะสู้เราค่อยไปค่ะแต่เส้นทางของเขามิวจะเลือกเส้นทางของผึ้งนั่นเองเดี๋ยวเรามาต่อกันดูค่ะว่าผึ้งอะไรยังไงจะเราจะได้เป็นเคออสชาร์ดมาใช้งานนั่นเองไอเทมแรค่ะของไอเทมแรหายากฆ่ามังกรสุนทรหนึ่งตัวได้แค่1ชิ้นโอ้โหถ้าเราสามารถฟาร์มจากผึ้งได้นี่มิวบอกเลยค่ะว่ามิวทุ่มทุนเต็มที่แน่นอนเพราะมิวรู้ค่ะว่าเขาเป็นของที่ดีมากในการทำแบบอุปกรณ์ที่แสนจะโอพีค่ะทั้งหลายทั้งแหล่นั่นเองเอาล่ะพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ EMC to the Sky ค่ะ